โอเคนะครับก็สำหรับวันอาทิตย์นะครับเราเข้าสืบเนื้อหาเรื่องของการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวนะครับก็ปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ บรรยากาศโพนิดนึงครับวันนี้ผมมีสไลด์ PowerPoint อยู่หลายไฟล์นะครับจะเริ่มจากintroduction ก่อนนะเอาแบบเอาเป็นภาพ overview นะภาพรวมของงานแผ่นดินไหวเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมไปบรรยายที่ศิลปากรนะก็ใช้หลายครั้งแล้วครับก็เป็นการเกริ่นนำก่อนว่าผลของแผ่นดินไหวนี่มันทำให้อาคารมันมีความเสียหายได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในเนื้อหาในบทในหนังสือนะครับเริ่มจากในเรื่องของเพลทติกโตนิกแผ่นเปลือกโลกของเราซึ่งมีผลในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวก็จะเป็นแนวเทรนด์ตรงนี้นะครับที่เป็นเรียกว่าชาวาเทรนด์นั่นคือเปลือกโลกที่ตรงนี้มันมีความแอคทีฟมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ให้พลังงานก่อเกิดออกมาซึ่งตัวการเปลี่ยนแปลงทางภาคใต้เปลือกโลกของเราก็เนื่องมาจากว่าตัวลาวานั้นมันมีการเคลื่อนไหวอยู่นะมันก็ทำให้เปลือกโลกที่ผิวนั้นมันเปลี่ยนขยับตัวตามไปด้วยอันนี้เป็นเพลทเทคโทนิกของที่ญี่ปุ่นที่เหตุการณ์โกเบเมื่อปี1999 ลักษณะของรอยเลื่อนมันมีได้ทั้งหมด6ลักษณะนะครับเริ่มจากรอยเลื่อนทั่วไปนะครับที่ก่อนที่มันจะขยับตัวนะรอยเลื่อนตัวแรกคือเขาเรียกว่าเป็นการรอยเลื่อนทางด้านข้างนั่นคือการสไลด์ตัวที่ขยับทางด้านข้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยเลื่อนที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับสไลด์ตัวด้านข้าง อันต่อมาอันที่รูปคอนะเป็นรอยเลื่อนที่มันสไลด์ในทางแนวดิ่งนะแนวดิ่งหมายถึงว่ามันมีแผ่นหนึ่งเนี้ยที่มันสไลด์ลงไปเลื่อนลงไปข้างล่างนะในแนวดิ่งแล้วก็ลูกทางนี้มีการมุดตัวนะแผ่นเพลทอันหนึ่งมันมุดตัวทำให้เพลทที่ถูกมุดเนี่ยมันดันขึ้นนะสองเพลทเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในมหาสมุทรมักจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมานะครับเนื่องจากผลของการยุบตัวของท้องน้ำหรือว่าการดันตัวของท้องน้ำเนี่ยทำให้เกิดคลื่นยักษ์ขึ้นมาส่วนรูปจอนี่ก็จะเป็นการผสมกันระหว่างการเลื่อนตัวด้านข้างกับการเลื่อนตัวในแนวดิ่งเป็นการเลื่อนตัวแบบทแยงนะครับเช่นกันครับรูปสุดท้ายนะอันนี้ให้เห็นภาพรวม cross section ทัวร์ไฟล์ของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับว่าในตอนที่มันเกิดแผ่นดินไหวนั้นตรงจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดตรงนี้มันจะเกิดพลังงานที่เป็นคลื่นส่งออกมานะครับแล้วคลื่นที่ออกมาตัวแรกนี่ก็เรียกว่าเป็น P wave หรือว่า primary waveมันคือความหมายก็คือเป็นคลื่นที่เกิดก่อนเพื่อนนะครับเดินทางมาก่อนทิศทางของการเดินเนี่ยมันจะสั่นไปในทิศทางที่ไปกลับในลักษณะที่เป็นตามการเดินทางตามยาวของคลื่นนะพอหลังจากที่ P wave มาได้ระยะหนึ่งแล้วจะมี secondary wave ตามมา S wave ตัวเนี้ยเรียกว่า secondary wave เป็นคลื่นที่เดินทางมาทีหลังทิศทางมันจะเป็นทิศทางที่ตั้งฉากกับคลื่นอันแรกแล้วผลของ S wave ตัวนี้ครับที่มันทำให้เกิดการเขย่าตัวอาคารขึ้นมาได้นะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นระยะศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็คือถ้าเราโปรเจกต์ตัวแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขึ้นมาบนตำแหน่งผิวโลกแล้วก็วัดระยะจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปยังตัวสถานีตรวจวัดตรงนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นระยะศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะลูกคลื่นแผ่นดินไหวตรงนี้ที่เข้าวัดในสถานีตรวจวัดก็จะวัดในลูกของอัตราเร่งกับเวลานะครับแกนนอนก็จะเป็นเวลาส่วนแกนตั้งที่เป็นลูกคลื่นตรงนี้ก็จะเป็นอัตราเร่งของพื้นดินนะจุดสูงสุดของอัตราเร่งตรงนี้ก็เรียกว่าpeak acceleration หรือว่าค่าอัตราเร่งสูงสุด
ะครับซึ่งเขาจะเอาไปใช้ในการกำหนดความรุนแรงแผ่นดินไหวต่อในรูปของแผนที่ความเสี่ยงภัยนะทีนี้เรามาดูว่าการวัดขนาดของแผ่นดินไหวนะที่เราได้ยินหน่วยมาตรวัดในข่าวบ่อยๆว่ามีขนาดเท่านั้นเท่านี้ริกเตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของหน่วยการวัดแผ่นดินไหวนะครับเริ่มจากที่เราคุ้นเคยดีอยู่คือริกเตอร์สเกลนะครับสัญลักษณ์ย่อคือ ML อันนี้มีที่มาจากการวัดขนาดของอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดินนะเทียบกับอัตราเร่งที่เครื่องวัดมาตรฐานในสเกลของล็อกสเกลนะก็เลยเรียกว่าเป็นขนาดของริกเตอร์มักนิจูดตามคนที่คิดหน่วยนี้ขึ้นมานะตัวต่อมาโมเมนต์มักนิจูดตรงนี้เขาวัดในรูปของพลังงานแผ่นดินไหวที่รูปของโมเมนต์แผ่นดินไหวก็คือมันมีการคำนวณแรงที่ทำให้รอยเลื่อนมันขยับแล้วคูณด้วยระยะที่รอยเลื่อนมันขยับไปเท่าไหร่อันนั้นจะเป็นโมเมนต์ของแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับหน่วยมาตราวัดตรงนี้ระยะหลังเป็นที่นิยมมากกว่าตัวริกเตอร์หลายมักได้ยินว่าแผ่นดินไหวเกิดเท่านั้นเท่านี้แมกนิจูดนะครับก็คือหน่วยตรงนี้นี่เองมาจากคำว่าโมเมนต์แมกนิจูดเพราะว่าหน่วยตรงนี้เนี่ยมันวัดได้แผ่นดินไหวได้ขนาดใหญ่มากกว่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่ถ้ามีเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน่วยโมเมนต์แมกนิจูดจะเป็นมาตราที่วัดได้แม่นยำกว่าริกเตอร์เพราะฉะนั้นในระยะหลังก็เรามักจะได้ยินว่ามีมาตราของริกเตอร์ในตัวแมกนิจูดเช่น6แมกนิจูด7แมกนิจูดเนี่ยมาขึ้นมาแทนริกเตอร์นะถ้าเราวัดขนาดความรุนแรงในเทียบสเกลของระยะความเสียหายแล้วก็ความรุนแรงนะครับในช่วงสเกลที่อยู่ในช่วงไม่เกิน5ลิกเตอร์นะจะถือว่าเป็นช่วงที่เบาถึงปานกลางครับแผ่นดินไหวที่เรามักจะรู้สึกบ่อยๆในบ้านเราก็อยู่ในช่วงนี้ครับ5-6ลิกเตอร์นะมีช่วงปานกลางยกเว้นว่าตอนที่เกิดเป็นไหวที่เชียงรายเมื่อปี2557ตรงนั้นนั้น 6.3 ลิกเตอร์ค่อนข้างจะรุนแรงเกินจากค่าเฉลี่ยปานกลางทั่วไปแล้วนะครับทำให้รัศมีการทำลายนี้จะค่อนข้างจะกว้างนะแล้วก็พอเกิน7ขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นลักษณะที่รุนแรงมากแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นยักษ์สึนามิตอนนั้นนี่มัน 8.9 นะครับถือว่าใหญ่มากทีเดียวเกิน8ขึ้นไปนี้ขนาดนานๆจะเกิดครั้งอันนี้ก็เป็นเพลทอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรอยเลื่อนที่ก่อเกิดในแถวบ้านเรานะครับรอยเลื่อนมีพลังในบ้านเราที่แอคทีฟอยู่ก็จะมีทั้งหมดประมาณ11รอยนะครับที่เกิดตอนที่เชียงรายตรงนั้นก็ถือรอยเลื่อนบริเวณตรงนี้ครับกลุ่มรอยเลื่อนของแม่ทามตรงนี้ครับแล้วก็แม่จันตรงนี้แม่จันประมาณแม่จัน ตอนนี้ก็ขยายของโซนของรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์แถบเมืองการนะ ที่เป็นข่าวอยู่ระยะนี้ก็จะเป็นรอยเลื่อนกลุ่มตรงนี้ครับกลุ่มบนตรงนี้แม่จันแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ตรงรอยเลื่อนของมะลุยที่ภูเก็ตนะที่กระทบกับตัวเมืองภูเก็ตอยู่นะครับที่ปากช่องด้วยแหละครับที่ปากช่องตอนนี้ยังไม่เห็นรอยเลื่อนบริเวณตรงนี้แสดงว่าน่าจะเป็นจุดใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีปรากฏใช่อันนั้นก็ต้องเป็นเรคคอร์ดใหม่อันนี้เป็นของกรมทรัพยากรธรณีที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับก็ยังไม่ปรากฏตรงรอยเลื่อนตรงนั้นช่วงที่เกิดความเสียหายที่เชียงรายเมื่อปี57ครับช่วงนั้นผมก็ไปสำรวจอาคารเรียนที่มีความเสียหายอยู่ก็เลยจะมีภาพมาให้ดูนะ 6.3 ลิกเตอร์ครับต
อนจุดอยู่3แมกนิจูดตรงนั้นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่แม่ลาวนะจุดอัสตาตรงนี้แม่ลาวนะครับจุดที่เป็นถือว่าเป็นเซ็นเตอร์จริงๆก็ประมาณหมู่บ้านดงบดานะครับที่ผมไปสำรวจมาครับอันนี้ก็กินบริเวณกว้างอยู่ อันนี้เป็นรูปของอาคารเรียนมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาคารที่เสียหายเนี่ยจะเป็นอาคาร4ชั้นนะครับจุดนี้จุดข้างล่างนี่ครับ3ชั้น2ชั้นนี่ไม่เห็นความเสียหายเท่าไหร่แต่4ชั้นนี่เห็นชัดเจนเลยอันนี้เป็นรูปแบบของอาคารรูปแบบของอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานนะครับก็จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าช่วงสแปนจะยาวช่วงสแปนนี่ยาวประมาณ11เมตรทำให้ต้องออกแบบคานที่ลึกประมาณถึง1เมตรนะครับก็ถือว่าทำให้คานเนี่ยมันแข็งแรงมากเมื่อเทียบกับเสานะครับเพราะเสาไซส์นี่อยู่ที่ 35-45 นะครับเมื่อเทียบกับคานที่ลึกประมาณเมตรนึงถือว่าเสาอ่อนไปเลยนะครับมันก็เลยการวิบัติเนี่ยของเสาเนี่ยเจอเยอะแยะเลยในลักษณะที่เสาอ่อนนะครับจากที่ผมลองวิเคราะห์ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่านะครับใส่แรงแผ่นดินไหวเท่าไปเท่ากับresponse spectrum ที่ดีไซน์ในพื้นที่แถบนี้นะครับแล้วก็ลองดูค่าการเคลื่อนตัวของโครงสร้างในทิศทางต่ำกว้างเนี่ยก็เจอว่าค่าการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเกินลิมิตของการออกแบบไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือแรงที่ใช้ออกแบบนะครับเพราะว่าแบบมาตรฐานไม่ได้ดีไซน์รับแรงแผ่นดินไหวเลยนะครับเป็นการออกแบบปกติล้วนๆเลยมันก็มีจุดอ่อนนะทั้งในด้านตามยาวด้วยชัดเจนเลยว่ามันอ่อนในชั้นล่างนะครับจากการที่ค่าการเคลื่อนตัวเนี่ยสูงนะจากการวิเคราะห์อย่างนี้พอไปสำรวจอันนี้ก็ดูให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับว่าจุดอ่อนมันอยู่ที่ตรงเสานะครับซึ่งเมื่อเทียบกับคานเนี่ยมันอ่อนไปมากทีเดียวเวลาเราเทียบนี่ก็คือเราเทียบค่าของกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของเสาเทียบกับของคานนะครับที่ผมวาดรูปตรงนี้กำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของเสานะครับมันอ่อนกว่าของคานมากนะมันก็เลยเกิดการฟอร์มพลาสติกินหรือว่าข้อมูลพลาสติกในตอนที่มันสั่นไปกลับขึ้นมาแล้วมันก็แตกตรงโคนนะโคนทั้งสองปลายทั้งโคนตรงต่อหม้อแล้วก็โคนตรงต่อชั้นที่สองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอาคารเรียนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองผ่านโรงเรียนเทศบาลเมืองผ่านนะครับภายในของอาคารนะครับการแตกก็เห็นว่าโซนบริเวณตรงนี้เป็นโซนข้อมูลพลาสติกกับเห็นชัดเจนตรงมุมอาคารแตกขนาดที่เห็นเหล็กโผล่ออกมานะครับอันนี้ภายในนะครับภายนอกยิ่งชัดกว่านี้อันนี้ภายนอกมุมอาคารพอดีนะครับตอนที่เกิดการแตกตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ครูเขาเล่าให้ฟังว่ามันยังไม่กระเทาะหลุดออกมาจนเห็นชัดแบบนี้นะครับแต่หลังจากเกิดครั้งแรกแล้วเนี่ยafter shock ที่ตามมาเนี่ยมันไปเขย่าเพิ่มทำให้มันก็ค่อยกระเทาะล่วงออกมามากขึ้นมากขึ้นจนเห็นแตกหลุดอย่างเงี้ยนะครับพอเกิดรอยร้าวแบบนี้ทางครูเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ใช้งานเลยครับกลัวว่ามันจะถล่มลงมาแล้วก็ตอนนี้อาคารหลังนี้ก็รื้อไปแล้วนะรื้อสร้างใหม่พฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการดัดตัวแล้วก็มีการแตกจากแรงเฉียนด้วยนะครับสังเกตว่าเหล็กปลอกที่ใช้เนี่ยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเหล็กปลอกตัวนี้แค่6 มิลห่างกัน20เซนโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจำลองของ ETAP ที่ผมลองจำลองดูแล้วก็มันปรากฏข้อมูลพลาสติกที่เกิดขึ้นที่ตรงปลายโคนล่างและโคนบนอันนี้ก็เป็นภาพทางด้านหน้าของอาคารเมื่อกี้นี้ครับอั
าคารเรียนเทศบาลเมืองพานให้ดูว่าตรงโคนเสาเกิดการแตกเช่นกันจากที่จำลองพลาสติกชิ้นตรงนั้นขึ้นมาก็ปรากฏเหมือนกันเลยนะว่าข้างล่างเป็นข้อมูลพลาสติกเหมือนกันแล้วก็ปลายบนในตำแหน่งที่ต่อชั้นบนเป็นข้อมูลพลาสติกเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นโรงเรียนพานพิทยาคมที่เสียหายหนักมากอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ใกล้เคียงกันนะเป็นลูกตามยาวของอาคารนะครับสังเกตว่าการแตกแล้วลักษณะเป็นเชียร์นะอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของลักษณะเรียกว่าเป็นช็อตคอลัมน์หรือว่าเสาสั้นเนื่องจากว่าตัวเฟรมตัวนี้เนี่ยมีผนังก่อเตี้ยๆอยู่สั้นๆอยู่ประมาณ1เมตรหรือว่า90เซนนะครับผลของตัวผนังก่อที่ขนาบ2ข้างเสาตรงนี้มันเป็นซัพพอร์ตส่วนหนึ่งที่ยันเสาไว้นะครับในขณะที่พอแรงด้านข้างมันส่งเข้ามาเนี่ยแทนที่เชียร์มันจะผ่านในลักษณะที่เป็นเสายาวพอมันถูกขนาบทำให้ซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตตรงนี้ขึ้นมาลักษณะสแปนมันสั้นพอสแปนของเสาสั้นเนี่ยเชียร์เลยสูงขึ้นมามากเลยทำให้เกิดเชียร์การวิบัติแบบแรงเฉียนตรงเนี้ยที่ตรงตำแหน่งยันพอดีเลยกำแพงไปยันพอดีเลยแตกแล้วก็เป็นหลายเสาด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้เสาด้านหน้าตรงเนี้ยรุนแรงที่สุดเลยเชียร์ที่ปรากฏเนี่ยจากการที่กำแพงไปยันไว้ครับแตกแบบแรงเฉียนตอนที่ผมคำนวณตัวเสาตรงนี้นะครับลองคำนวณตัวกำลังรับแรงเฉือนของเสาขึ้นมานะครับมันได้ประมาณ19ตันประมาณ19ตันนั่นเองนะครับแสดงว่าตัวแรงเฉือนนี้สูงมากนะครับเกิน19ตันขึ้นไปแล้วที่ทำให้มันแตกอันนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมของตัวinfill wall นะครับ infill คือผนังก่อที่อยู่ภายในโครงอาคารนะครับที่ไปยันตัวเสาไว้อันนี้ก็ผมไปดูที่แม่ลาวิทยาคมลักษณะเป็น infill wall เหมือนกันผนังก่อที่อยู่ขนาบนะครับแล้วก็ผลของผนังก่อนี่มันมีการวิบัติได้หลายแบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่แรงค้ำยันในกำแพงเนี่ยเหมือนเป็นสตั๊ดตัวหนึ่งที่ไปยันทำให้ไปมีแรงแนวทะแยงนะไปยันเสาแล้วเสานี่มันเซกชันมันอ่อนนะครับมันก็เลยแตกที่มุมได้เป็นแรงเฉือนอันนี้ก็เป็นรูปภายในนะการแตกที่ลักษณะเป็นคอมมิชชั่นสตั๊ดที่ไปยันเข้าไปตรงนี้ก็เป็นข้อมูลพลาสติกที่ไปหลังจากที่ปี57ที่เกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นขึ้นมาทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็มีการบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจะสร้างอาคารเรียนที่มันเสียหายเนี่ยใหม่นะครับผมก็มีโอกาสเข้าไปร่วมออกแบบตัวอาคารใหม่ตรงนี้แล้วก็ไปช่วยไปดูในตอนก่อสร้างด้วยนะครับหลักการออกแบบตัวใหม่ใช้วิธีของตัวเสาแข็งคานอ่อนนะครับก็ดีไซน์เสาแข็งแรงกว่าตัวคานนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวปลายคานให้เกิดการหมุนแบบข้อมูลพลาสติกได้มีการเสริมตัวเหล็กปลอกที่ปลายคานให้มีความเหนียวทั้งปลายเสาส่วนบนและส่วนล่างแล้วก็ดีไซน์ฐานรากรับโมเมนต์และแรงเฉือนอันนี้เป็นผังรูปด้านข้างแล้วก็แปลนวิวนะสิ่งที่ทำเพิ่มไปจากแปลนอาคารเดิมก็คือเรามีเชียร์วอลเพิ่มขึ้นเชียร์วอลอยู่ที่ริมอาคารสองข้างแล้วก็ที่ตรงตำแหน่งของช่องบันไดนะครับเนื่องจากว่าอาคารไม่สูงเท่าไหร่ยังไม่มีช่องลิฟต์ไม่มีช่องลิฟต์เพ
ราะนั้นตัวชีวอลนี่เราก็เลยซ่อนอยู่ที่ตรงตำแหน่งของช่องบันไดนะตรงนี้เป็นช่องบันไดสองข้างก็จะมีชีวอลสีแดงๆตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนของเสานะครับเดิมทีออกแบบเป็นเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหลังใหม่นี้ออกแบบเป็นเสากลมนะครับเราดิเมเตอร์อยู่ที่55เซนนะครับโดยที่การออกแบบเสากลมเนี่ยเพื่อว่าจะให้มิติของกำลังแล้วก็สติปเน็ตเนี่ยในทิศทางตามยาวกับตามขวางใกล้เคียงกันนะอันนี้เป็นแบบจำลองอีกแท็บสีแดงก็คือเชียร์วอลล์นะแล้วก็เสากลมสีเขียวครับจากที่เราเรียนรู้มาว่าตามยาวของอาคารเนี่ยมันเกิดการวิบัติแบบชั้นอ่อนนะนั้นตรงนี้เสาตรงนี้ก็ดีไซน์เพื่อรับตัวการเคลื่อนตัวตรงนี้นะในทิศทางตามขวางเชียร์วอลล์ตัวรับเต็มๆนะเพราะเชียร์วอลสติปเน็ตแข็งแรงมากในที่ตามยาวตัวเฟรมนะเฟรมริจิดเฟรมที่ประกอบด้วยคานกับเสาออกแบบเป็นลักษณะของโครงข้อแข็งที่มีความเหนียวนะในชั้นหลังคาของอาคารเดิมทีหลังคาของอาคารเนี่ยมีเฉพาะตัวเฟรมของโครงถักเท่านั้นไม่มีตัว RC beam ตัวนี้นะครับ RC beam ตัวนี้เราใส่เพิ่มกันไปทีหลังเพราะว่าจากที่วิเคราะห์เบื้องต้นที่โชว์ให้ดูรูปแรกเนี่ยการเคลื่อนตัวของที่โครงอาคารนี้สูงมากสูงจนตนทำให้ตัวผนังปรับเปิดที่อยู่โดยรอบตรงนี้แตกหลุดออกมาเลยครับอาคารที่แม่ลาวิยาคมนะผนังปรับเปิดนี้ร่วงหลุดหมดเลยจากการที่มันขยับตัวสูงมากเราก็เลยเพิ่มการยึดด้วยคานตรงนี้เข้าไปนะครับโดยยึดในทุกๆช่วงเว้นช่วงเสาสแปนเสาช่วงเสามัน4เมตรเราทำทุกๆ8เมตรนะยันไว้อันนี้เป็นภาพการก่อสร้างที่ไปดูเมื่อครบรอบ1ปีของความเสียหายนะเชียร์วอลล์ที่อยู่ตรงริมขอบของตัวช่องบันไดนะครับตัวนี้เป็นเสาตัวนี้เป็นเสาที่ปลายลักษณะคล้ายกับที่เมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องของเสาขอบกำแพงตรงนั้นครับที่ทำลักษณะเหมือนกันอันนี้เป็นภาพทางลึกของอาคารลูกตามยาวนะครับเสากลมที่กำลังทำนี่กำลังบ่มอยู่นะก็อยู่ในชั้นล่างอยู่นะครับที่โรงเรียนผ่านพิยคมที่แม่ลาวพิยคมสร้างพร้อมกันนะก็ทำเป็นรูปแบบเดียวกันมีเชียร์วอลล์อยู่นะครับแล้วก็ไปสังเกตการต่อเหล็กนะการต่อเหล็กที่จะมีการต่อเหล็กทาบหลึกยืนเนี่ยตัดทาบที่ตรงกึ่งกลางเป๊ะเลยมีการต่อทาบนะเพราะว่าเหล็กยืนเนี่ยจะ จะขยายไปถึงตรงตำแหน่งกลางเสาช่วงกลางเสานะเราจะมีการต่อทาบตรงนี้นะแล้วก็ตรงตำแหน่งใกล้กับตรงจุดต่อของคานตรงนี้จะมีเหล็กปอกนั่นเลยเป็นสไปรัลนั่นเลยครับตรงนี้อันนี้ตรงกึ่งกลางช่วงกลางเสาต่อทาบเนาะ นี่ก็เป็นภาพโอวิวในช่วงที่ผมไปดูเมื่อปีก่อนนะครับนี้ผมก็ขยับมาเข้าไปในเนื้อหา
ไลด์บางสไลด์ซ้ำกันผมจะผ่านไปนะครับเอาจะเอาสไลด์ส่วนที่ยังไม่เห็นนะครับในเนื้อหาอันที่ไปถึงบทที่2นะครับเนื้อหาในบทที่2นี้จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มันส่งผลต่อความเสียหายต่ออาคารนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือคลื่นแผ่นดินไหวที่มันส่งออกมานะพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือตัวความรุนแรงของอัตราเร่งของพื้นดินที่เราวัดในรูปของเอ็กซ์เรย์แกรมนะหรือว่าอัตราเร่งที่เทียบกับเวลาครับคือตรงนี้นะอันนี้เป็นรูปคลื่นที่เป็นคลื่นที่เขามักจะใช้ไปคำนวณเป็นคลื่นต้นแบบคือที่เอลเซนโตปี1940อันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่วัดเป็นวินาทีกับอัตราเร่งของพื้นดินนะแล้วจุดสูงสุดของตัวคลื่นก็เรียกว่าอัตราเร่งสูงสุดหรือว่า peak acceleration จุด 319G นั้นหน่วยที่วัดเทียบกับแรงโน้มถ่วงโลก G นะครับประมาณ 30% ของ G ตัวนี้ที่เป็นตัวพารามิเตอร์หลักที่เขาใช้ในการเอาไปทำแผนที่ความเสี่ยงภัยนะโดยที่การกำหนดจุดของ PTA ในแผนที่ที่จะออกแบบแผนที่ความเสี่ยงภัยนะครับแล้วก็สร้างคอนทัวร์ไลน์ของ PGA ออกมาทีนี้ตัว PGA หรือว่าอัตราเร่งสูงสุดตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับตัวระยะห่างของศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปด้วยนะครับกราฟตัวนี้แสดงว่าจุดต่างๆตัวนี้ก็คือจุดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นวัดในรูปของอัตราเร่งสูงสุดนะครับที่สัมพันธ์กับระยะห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะเห็นว่ากราฟแนวโน้มมันค่อยๆลดลงเมื่อระยะห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไกลมากขึ้นนะครับอันนี้กราฟตัวนี้ผมใช้แบบจำลองของเอสเตวานะซึ่งไปเป็นแบบกำลังต้นแบบที่เขาไปใช้ทำแผนที่ความเสี่ยงภัยนะประโยชน์ของกราฟตัวนี้เนี่ยจะไปใช้ในการทำนายตัวความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ในระยะที่ห่างออกมานะครับแล้วก็จะเอาไปอธิบายในเรื่องของความรุนแรงแผ่นดินไหวที่เกิดกับตัวอาคารได้ด้วยนะครับผมใช้กราฟตัวนี้ไปใช้อธิบายว่าเวลาเราออกแบบอาคารด้านฐานแผ่นดินไหวเรามักจะได้ยินคำถามเสมอๆจากเจ้าของอาคารหรือว่าคนที่อยากจะเข้าไปใช้อาคารว่าอาคารหลังนี้ออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวได้กี่ลิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นคำถามที่วิศวกรทั่วไปน่าจะอธิบายได้ยากอยู่นะครับแต่ในแง่ของวิศวกรแผ่นดินไหวก็จะใช้กราฟตัวนี้ช่วยอธิบายได้นะเพราะว่าความรุนแรงแผ่นดินไหวนั้นมันจะค่อยๆลดทอนลงเมื่อระยะห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันไกลมากขึ้นนะครับทีนี้สมมติว่ายกตัวอย่างว่าเราออกแบบอาคารที่กรุงเทพในโซนพื้นที่เบียนแถวนี้นะครับแล้วมีคนมาถามว่าอาคารหลังนี้ออกแบบรับแผ่นดินไหวได้กี่ลิกเตอร์จุดตรงนี้ต้องอธิบายจากเริ่มจากหลักความจริงว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตัวรอยเลื่อนมันไม่ได้มาถึงผ่ากลางเมืองกรุงเทพเพราะจากแผนที่ความเสี่ยงภัยเห็นรอยเลื่อนอยู่ว่ามันอยู่ในเขตประมาณที่ใกล้สุดก็ประมาณแถวเมืองการรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์นะครับห่างออกไปก็จะเป็นรอยเลื่อนที่แถวทะเลอันดามันห่างไกลออกไปนะครับใกล้ที่สุดก็อยู่ประมาณนั้นสิประมาณ200 กิโล100-200 กิโลนะครับ100-200 กิโลนั้นความรุนแรงแผ่นดินไหวถ้าเกิดที่ตรงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์มันจะลดทอนพลังงานลงมาแล้วนะเมื่อถึงกรุงเทพเนี่ยลดทอนลงมาแล้วแต่ลดทอนเท่าไหร่นั่นคือกราฟตรงนี้ที่จะบอกนะครับว่าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวประมาณสัก 6.5 ลิกเตอร์ที่เมืองการนะครับ
แล้วถามว่าที่กรุงเทพความแรงจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องใช้ดูตรงนี้ครับก็ดูครับว่า 6.5 ลิตรนี่อยู่กราฟตรงไหนอยู่ตรงนี้กราฟเส้นปะเส้นล่างเส้นล่างคือกราฟของ 6.5 ลิตรนะครับกราฟเส้นนี้ครับแล้วเราดูว่าโลเคชันหรือตำแหน่งที่เราสนใจอยู่ตรงไหนนั่นคือกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพจากรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ทางเมืองการมาถึงเทพระยะห่างผมตีว่าประมาณสักไม่ถึง200โลเนาะเพราะเมืองการกรุงเทพนี่ประมาณ130กว่าโลห่างออกไปหน่อยก็ไม่น่าจะถึง200โลนะสมมติว่าประมาณสัก200โลครับตรงนี้200โลนี่อยู่ตรงนี้นะโปรเจกต์ขึ้นไปมันก็ไปตัดเส้นประ 6.5 ลิตรตรงนี้นะครับแล้วเราลากขนานออกไปก็จะเจอที่ประมาณ 0.02 G นะหน่วยนี้เป็น G จากแรงน้ำถ่วงโลกนะครับนั่นคือณตำแหน่ง200กิโลคือตำแหน่งกรุงเทพตรงนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 6.5 ลิตรจะเกิดความรุนแรงที่กรุงเทพตรงนี้ 0.02 G นะครับนั่นคือการอธิบายว่าความรุนแรงเกิดขึ้น 0.02 G ตอนนี้ถ้าไปพูดกับคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจอีกว่าจุดศูนย์สอง G มันแค่ไหนใช่ไหมเพราะเขารู้แต่ว่าเอา 6.5 ลิตรนั่นก็คืออธิบายว่า 6.5 ลิตรนั้นถ้าวัดที่ตรงตำแหน่งศูนย์กลางเป็นไหวนั่นคือความรุนแรงที่สูงในระดับที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะจากที่พูดในสไลด์แรกแล้ว 6.5 ลิตรเนี่ยค่อนข้างที่จะมันรุนแรงแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่กรุงเทพตรงนี้ความรุนแรงมันลดลงนะไม่ใช่ที่ตรงอีพิเซนเตอร์ไม่ใช่ที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมันลดลงไปเยอะนะครับทีนี้มันก็มีคำถามต่อเนื่องมาว่าอ้าวแล้วจุด 0.2 G เนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่อาคารหลังนี้รับได้หรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้ต้องกลับไปที่การออกแบบว่าการออกแบบที่กรุงเทพนั้นออกแบบที่ความรุนแรงเท่าไหร่กี่ G นะครับอันนั้นก็คือถ้าหากว่าไปดูที่กฎกระทรวงแผ่นดินไหวปี50นะครับความรุนแรงในพื้นที่ของกรุงเทพอยู่ในโซน1อันนั้นเนี่ยเขาใช้ค่าความรุนแรงแผ่นดินไหว Z ค่า Z ตรงนั้นเนี่ยเขากำหนดมาแล้วนะครับเทียบเท่ากับความรุนแรงแผ่นดินไหวพิกาวเซเลชั่นเนี่ย 0.75 G ครับ0.75 G ในกรุงเทพเพราะนั้นถ้าเทียบกับตรงนี้คือมันต่ำกว่าเนาะ 0.02 G ต่ำกว่านะครับอันนี้ครับที่เป็นเกณฑ์ที่เราจะเอาไปใช้อธิบายนะครับในเรื่องของการออกแบบตัวอาคารต้านแผ่นดินไหวนะเดี๋ยวในบทที่5ผมจะชี้ครั้งหนึ่งครับว่าจุด 0.75 G เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมาได้ไงนะอันนี้ยังพูด3พูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของไต้หวันอันนี้ครับจากตัวพิกาวเซเลชั่นที่เขามีบันทึกได้ทั่วประเทศนะแล้วก็ในเรคคอร์ดที่ระยะหลายสิบปีย้อนหลังขึ้นมาอันนี้อยู่ในบทที่3หรือไงบทที่1หรือบทที่2บทที่2อยู่นะครับเขาก็เอาตัว peak calculation นั้นนะมา plot contour line ของ peak calculation แล้วก็จัดแบ่งเป็นโซนที่ peak calculation อยู่ใกล้เคียงกันนะก็ออกมาได้เป็น3โซนด้วยกันนะครับแล้วก็พื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ในโซนที่1คือตรงนี้โซนที่1นะครับซึ่งมีพิกาวเซเลชั่นอยู่ที่ตรงนี้จุด 0.75 นะครับแล้วก็ไล่ไปพอขึ้นไปทางเหนือก็โซนก็จะสูงขึ้นอย่างเชียงใหม่ก็อยู่โซน 2B ตรงนี้
นะครับที่พม่าที่ย่างกุ้งที่ผมเพิ่งออกแบบอาคารไปก็อยู่ในโซนเดียวกัน 2B เนี่ยย่างกุ้งอยู่ประมาณ 2B เหมือนกันอันนี้ถ้าว่าเราไปดูในกฎกระทรวงปี50เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นค่าแซดเท่ากับ 0.19 นะค่าแซดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ค่า peak oscillation นะแต่สามารถที่จะแปลงให้เป็น peak oscillation ได้นะครับตัวต่อมาคาบเวลาของการสั่นของพื้นดินนะตัวนี้ผมให้ดูคลื่น2คลื่นที่เกิดขึ้นที่ต่างกันนะครับขึ้นตัวล่างมันค้างไปแล้วขึ้นตัวล่างเนี่ยเป็นคลื่นที่ผมโชว์ให้ดูครั้งแรกคือคลื่นเรียกว่าเอลเซนโตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะเกิดที่อเมริกาอันนี้เป็นคลื่นทั่วไปที่เขาเอาไปใช้เป็นต้นแบบนะครับจะเห็นว่ารูปร่างมันกระจัดกระจายไม่ค่อยจะมีรูปร่างที่พิเศษยังไงนะลักษณะคลื่นเหมือนนี้ก็เรียกว่า broadband ground motion หรือว่าความถี่ของการเกิดเนี่ยมันอยู่ในช่วงกว้างนะความถี่ของการสั่นของคลื่นเนี่ยอยู่ในช่วงกว้างก็เลยเรียก broadband นะครับให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปข้างบนนะครับตรงนี้เกิดที่เม็กซิโกปี1985เกิดจุนชั้นดินอ่อนนะครับลักษณะของคลื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบหมายถึงว่าเส้นมันคมชัดนะครับแล้วก็จังหวะของตัวยอดต่อยอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเที่ยงคงที่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น narrow band ground motion หรือว่าการสั่นที่มีความถี่ในช่วงแคบนะเพราะว่าไอ้ตัวคลื่นจังหวะของคลื่นของการสั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอในช่วงค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ค่านั้นอยู่ที่ประมาณ2วินาทีนะสำหรับคลื่นที่เม็กซิโกตรงนี้ครับที่มันไปเกิดเหตุการณ์ความเสียหายที่เม็กซิโกเมื่อหลายสิบปีมาปี1985ตัวเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นที่เกิดในมหาสมุทรระยะห่างประมาณเกือบ400โลนะครับจากในมหาสมุทรจากประมาณ400โลแล้วคลื่นนั้นมันมากระทบกับตัวเมืองเม็กซิโกซิตี้ที่อยู่บนฝั่งความเสียหายรุนแรงมากอาคารที่สูง10กว่า20ชั้นเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับอันนั้นเป็นเคสที่เรียกว่าเป็นเคสที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวการสั่นของคลื่นมันมีคาบการสั่นที่2วินาทีเนี่ยมันไปพ้องกับตัวชั้นดินบริเวณนั้นที่มันเป็นดินอ่อนด้วยซึ่งคาบการสั่นของดินอ่อนในตรงนั้นนี่ประมาณ2วินาทีเช่นกันมันเกิดเรโซแนนซ์ครับพอเรโซแนนซ์แล้วก็มันก็ขยายทำให้คลื่นที่ไปถึงตรงนั้นมันขยายความรุนแรงขึ้นไปเยอะมากอาคารก็เลยเสียหายมาก